ากหลังละครจบมันแบบดูเราแบบคนก็ยังอินเรากับนาอยู่ไปไหนก็มีนาไม่มาด้วยฮะไปไหนทำไมนาไม่มาด้วยเวลาคุณถามนั่นน่ะสิครับก็หลังจากละครจบก็ถือว่ากระแสดีมากๆเลยนะครับผมก็มีติดเทรนด์ Twitter เกือบจะทุกครั้งที่เราลงรูปเลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่ยังให้การติดตามกันเป็นอย่างดีอยู่นะครับเหมือนเราบอกว่าอัพเลเวลขึ้นดูพัฒนาการหลายๆอย่างขึ้นเลยครับสิดีใจครับอันดับแรกต้องขอบคุณละครก่อนเลยครับถ้าไม่มีละครก็ไม่มีใครรู้จักผมนะครับต้องขอบคุณทั้งช่องเอ่ยทั้งค่ายทำละครแล้วก็บทละครที่เราได้รับเลือกนะครับผมจนทำให้ทุกคนหลงรักในตัวละครของเราครับยอดฟอลโล่เพิ่มขึ้นกี่แสนครับค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะเงินในบัญชีเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับแต่ว่างานรุมเข้ามาครับมีงานเข้ามาเรื่อยๆครับงานทั้งงานคู่ทั้งงานเดี่ยวครับแต่ละคู่นี้ก็ยังของงานคู่ของนายอยู่ยังมีเรื่อยๆครับเป็นยังไงบ้างเวลาไปเจอคนที่แบบว่าเขามากรีดให้เราดีฮะเป็นความรู้สึกเขินๆดีครับคู่จิ้นคนแรกด้วยใช่ครับเล่นละครมาคนนี้คนแรกครับที่เป็นคู่จิ้นอันนี้คู่จิ้นที่มีกระแสจิ้นอันนี้คู่จิ้นคู่จิ้นเอามองตั้งเลยครับคู่จิ้นครับคู่จิ้นแต่เราเขินไหมเวลาคนเขินนะครับเขินไหมเวลาคนแซวมากๆว่านี่คู่จิ้นหรือคู่จิ้นเขินฮะแอบเผลอใจไปนิดหน่อยครับแสดงว่าสวยเขินสวยครับเขาเป็นเขามุกดาวสวยครับเรารู้สึกเสียอาการครับเผลอใจไปตรงไหนเผลอใจตรงไหนในเรื่องของเขาแฟนคลับเขาทำคลิปทำอะไรมาเงี้ยครับเวลาอ่านมันก็จะเขินเขินน้องเขินสุดนี่คือการเต้นน้องเขินสุดหลายคนบอกว่าเราตามจีบคนอื่นด้วยฮะเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าเราไม่รู้ว่าคำว่าจีบนี่มันคืออะไรแต่ว่าเราได้ดูแลกันในส่วนต่างๆในส่วนที่เราไปทำงานในส่วนที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทักทายกันทุกวันไหมครับก็มีบ้างที่มีอะไรขำๆก็มีอะไรขำๆก็จะทักไปมันจะมีความเกรงความเฉยก็อย่างพอคนเชียร์มากๆแล้วมันมีเมื่อก่อนเราเขินเมื่อก่อนเราเขินครับเมื่อก่อนเขินทุกวันนี้ก็ยังเขินอยู่ครับไม่ลดลงเลยหรอความสนิทสนมที่มันมันก็เกิดเป็นความเคยชินในการดูแลกันซะมากกว่าครับจริงๆมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันมากกว่านี้ไหมครับผมว่าต้องดูไปเรื่อยๆครับดูจังหวะโอกาสต่างๆเพราะว่าเราก็ต้องทำงานเยอะนอกจากบูดาแล้วหลายคนก็จับจิ้นกับยูโรได้ครับกับยูโรนะยูโรนี่เป็นเพื่อนที่สนิทมากครับเราสนิทมากจนมันแบบเราเพื่อนกันเนี่ยเราเล่นได้ทุกอย่างเราเล่นได้มันก็รู้จักกันนะหอมแก้มได้แล้วยูโรมันเป็นเด็กขี้อ้อนเนี่ยมันก็จะมาแกล้งมาเล่นอะไรแบบนี้เยอะจนคนทำให้คนคิดไปหมดแล้วทุกวันนี้คนก็คิดแล้วครับคนจิ้นเป็นชายๆอย่างเงี้ยจะยังไงดีตลกมันก็ขำๆดีฮะขำๆดีเพราะเล่นกับมันมันก็สนุกอ่ะพอไม่เล่นมันก็งอนอย่างเงี้ยโอ้ไม่เหมือนเดิมแล้วตั้งแต่มีชื่อเสียงมันก็จะพูดแบบเนี้ยก็ต้องเล่นก็ต้องตามใจมันหน่อยครับแฟนคลับสายวายก็คือฮะบางยิ่งขึ้นใช่ไหมครับชอบเหรอบางคนเขาแบบว่าคือจริงๆแล้วเราเล่นกันแบบนี้มาตั้งนานแล้วครับกับยูโรเนี่ยเล่นตั้งแต่ช่วงที่รู้จักกันแรกๆเลยจนถึงทุกวันนี้มันเคยเล่นยังไงมันก็เล่นแบบนั้นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าภาพที่ออกมาจะมีแบบซ้อนหลังฮะอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะตกใจอะไรหลายคนตกใจครับไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรครับเพื่อนเราผิดกระแสไหมที่คนเขาหวีซุกซินแบบครับทุกวันนี้ตั้งแฮชแท็กให้ผมแล้วครับเข้มกับยูโรเป็นอะไรนะหัดอะไรไม่รู้ไม่แน่ใจหัสวัตใช่ไหมหัสวัตมีแฮชแท็กมาด้วยครับเอาวันนี้ผัดคงได้ไม่ทำมุกดากับยูโรใครดีใครสปิงโอกาสมันมุกดามาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่แล้วยูโรมันเพื่อนอ่ะแล้วมุกดาคือก็อีกแต่เดิมแต่มากเราได้คุยกับมุกดาบ้างไหมว่าเขาโสดจริงไหมหรือว่าเขาอะไรยังไงไหมหรือว่ายังไงไม่รู้นะไม่กล้าถามครับกลัวว่าจะอกหักกลัวคำตอบครับกลัวคำตอบแล้วไม่กล้าถามเราก็ดูแลกันน่ะดูแลกันเหมือนเราก็จะแบบว่าคุยอยู่หรือเปล่าจริงไม่ได้คุยกันไม่อะไม่ได้ถามเลยไม่กล้าจะได้ยินข่าวว่าเขาอาจจะมีแบบคุยอยู่อะไ
ไม่เลยครับไม่กล้าถามเพราะกลัวเราอกหักไม่เขาก็เขาเป็นคนสวยเขาก็ต้องมีคนที่มาชื่นชอบแล้วก็อยากจะจีบเขามันเป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ว่าละครทุกเรื่องที่เขาเล่นมันก็มีทั้งกระแสคู่จิ้นทุกคู่ที่เขาเล่นนั่นแหละครับเข้มกว่าไหมสมมติว่าเขาโสดเนี่ยแต่ว่าต้องแข่งกับหนุ่มๆหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยไม่แข่งเราไม่แข่งเราเดินสะดวกเราชอบเส้นทางที่มันโปร่งดีกว่ามันทำคะแนนเอาเนาะฮะเราทำคะแนนเอาเนาะคะแนนแบบไหนอ่ะไม่เผื่อจะมีโอกาสชนะใจเขาบ้างก็ดูกันไปเรื่อยๆครับดูไปเรื่อยๆถ้าเขาได้ข่าวว่าไต้ฝุ่นเองเขาก็ตามจีบเรื่องการเลยไม่แน่ใจนะครับเพราะพี่ไต้ฝุ่นก็รู้จักกันนานมากครับรู้จักกันในเป็นรุ่นพี่ในช่องด้วยแล้วก็ร่วมงานกันเขาก็เป็นพี่ชายที่ผมรักนะพี่ไต้ฝุ่นแต่ก็ไม่เคยเห็นพูดถึงผู้การอะไรเงี้ยเลยยังไม่รู้ครับไม่ได้เป็นรักสามเศร้าเลยฮะไม่ได้เป็นรักสามเศร้าเราสามคนเขาจีบกันไม่รู้ไม่มีข่าวมาไม่รู้ฮะไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกผมว่าเขาจีบกันอยู่แต่ถ้าวันนี้มุกดาส่งเราจีบใช่ไหมตรงเลยครับถ้าวันนี้มุกดาโสดเล่นจีบใช่ไหมลูกเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับดูแลกันไปมีจีบกับไม่จีบครับดูให้เลือกจีบจีบกับไม่จีบสองอย่างนี้ดูแลกันครับว่าเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดในตอนนี้ไหมคะเราช่วยกันบ่อยใช่คุยกันบ่อยเจอกันบ่อยครับตามงานตามการไปทำบุญกับผู้จัดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะมีทริปไปไหนร่วมกันอีกไหมครับจ้ามีฮะเดี๋ยวจะมีไปทำบุญกันเป็นทริปบุญใช่ไหมครับเป็นทริปทำบุญใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเหมือนจะมีแฟนมีตติ้งด้วยใช่ไหมครับหรือยังไงใช่ครับก็ตอนนี้อยู่ใน การวางแผนนะครับผมว่าเราจะจัดมีตติ้งของโซเวลีครับก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะสรุปกันได้ได